คอนสั้นอีพีสี่เรื่องคุณแม่ใจดีซื้อแมวให้พวกเราลูกจ๋าวันนี้แม่มีของจะมาเซอร์ไพรส์อะไรหรอคะเข้าไปดูข้างในก่อนนะจ๊ะค่ะแม่จะเป็นอะไรนะของที่ลูกอยากได้วันก่อนอีกแย่แล้วมันคืออะไรหรอคะหนูไม่รู้ถ้าไม่รู้อ่ะไปดูก่อนค่อยไปดูนะจ๊ะลูกไปดูให้เต็มตาก่อนว่าคืออะไรเดี๋ยวก็รู้เองเลยจ้าต้องไปดูให้เต็มตาก่อนนะลูกว่าคืออะไรค่ะคุณแม่คุณแม่ใจดีจังเลยซื้อของที่หนูอยากได้มาให้ด้วยของผมล่ะครับของลูกก็มีจ้าแม่ก็ซื้อมาให้ทั้งสองนั่นแหละไม่ใช่ว่าแม่รักแค่น้องคนเดียวรักหนูด้วยนะจ๊ะลูกครับแม่เดินตามแม่มาเลยสวัสดีค่ะคุณผู้หญิงสวัสดีจ้ะอะคุณแม่คะน้องแมวน่ารักจังเลยยังไงจ้ะของผมละครับแม่ของลูกอะของเตอร์อะอยู่ข้างบนนะจ๊ะเดี๋ยวค่อยไปเอานะเดี๋ยวเอาของน้องก่อนครับแม่เย้ได้น้องแม่ตัวใหม่แล้วขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะที่ซื้อให้หนูเย้ๆอุ๊ยน้องเหมียวเป็นอะไรเนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้ได้หืมน่ารักจังเลยค่ะคุณแม่น้องเหมียวจ้าลูกไปลูกไปขึ้นไปบนบ้านกันค่ะแม่ไปกระจายลูกแป๊บไปเปอร์ลูกขึ้นไปบนบ้านกันลูกที่นี่ไม่ใช่บ้านนะครับแม่ที่ไม่ใช่บ้านคืออะไรจ๊ะก็คือปราสาทไงครับอ๋อแม่ลืมไปไม่ใช่บ้านแต่เป็นปราสาทสวัสดีค่ะคุณผู้หญิงสวัสดีจ้ะทำอาหารให้ฉันกินหน่อยนะวันนี้ว่าไงนะคะคุณผู้หญิงไม่เอาแล้วอ่ะฉันไม่อยากกินอะแล้วอะไรหรอคะคุณผู้หญิงพอดีว่าฉันทำให้อาหารให้ฉันกินอ่ะดำได้ค่ะเดี๋ยวดิฉันไปทำให้นะคะไม่ต้องแล้วแหละทำไมหรอคะฉันไม่หิวแล้วฉันพาลูกฉันไปรับบทกับแมวตัวใหม่สักหน่อยคุณแม่ครับไหนแมวของผมล่ะครับอยู่ด้านนอกนะจ๊ะไหนนะเหมียวเหมียวนั่นไงจ้าเหมียวเหมียวอยู่ตรงนั้นผมไปหาเหมียวเหมียวก่อนนะครับจ้าลูกเหมียวเหมียวน้องรักของพี่เหมียว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 น่ารักจังเลยครับคุณแม่จ้าลูกผมอยากได้เหมียวเหมียวมาตั้งนานแล้วเหมียวเหมียวน่ารักเหมือนผมเลยครับจ้าลูกแม่ว่าฝนก็จะตกแล้วเราขึ้นบ้านกันเถอะครับแม่ทำไมไม่มองแม่เลยลูกก็ผมสนใจเหมียวเหมียวเนี่ยครับงานวันต้องนอนข้างนอกได้ไหมทำไมล่ะครับยังนอนไม่พอนะจ๊ะนอนข้างนอกได้ไหมลูกได้ครับไม่เอาข้างนอกดีกว่าแม่ไม่อยากให้ลูกยุงกัดมีสองห้องห้องพ่อกับห้องแม่ห้องท่านพ่อกับห้องท่านแม่ท่านพ่อเสียชีวิตแล้วท่านแม่ก็เลยต้องให้ลูกมันนอนห้องนี้ซะครับแม่ห้องนี้จะเป็นห้องของท่านพ่อลูกต้องมานอนห้องท่านพ่อนะจ๊ะครับคุณแม่นั้นเดี๋ยวลูกอยู่ในห้องท่านพ่อนะจ๊ะครับคุณแม่สวัสดีแม่คะแล้วหนูล่ะคะจะนอนกับใครลูกก็นอนกับเสด็จแม่สิจ๊ะเย้เย้เย้ได้นอนกับเสด็จแม่แล้วพี่ล่ะคะเสด็จพี่เสด็จพี่ของลูกก็จะนอนห้องเสด็จพ่อนี่จ๊ะค่ะคุณแม่ตรงนี้เป็นห้องกินข้าวนะจ๊ะครับคุณแม่ผมยังไม่เคยเห็นห้องกินข้าวเลยนะครับหรือว่าจะเป็นห้องรับแขกไปได้นะจ๊ะสำหรับใครที่พาแขกมาก็รับแขกได้เลยนะคะ
ครับแม่อันนี้เราก็เพิ่งมาเห็นนะคะทุกคนที่แบบเราบอกว่าเป็นห้องรับแขกตรงเนี้ยเพิ่งมาเห็นทางอะไรแต่รูปเดินไปที่ห้องเดากันไปในห้องอาบน้ำก่อนนะลูกนะค่ะแม่อันนี้ห้องอะไรหรอคะนึกว่าห้องอาบน้ำอันนี้เป็นห้องทำงานของเสด็จแม่นะจ๊ะห้องเมื่อกี้ล่ะคะเป็นห้องทานข้าวจากเมื่อกี้แล้วก็เป็นห้องรับแขกด้วยห้องรับแขกนะจ๊ะไม่ใช่ตรงนั้นแล้วล่ะจ๊ะเข้าไปในห้องก่อนนะลูกนะพาคุณแม่เข้าไปในห้องก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่ออกไปข้างนอกก่อนนะเดี๋ยวแม่ไปกินข้าวก่อนนะลูกลูกมากินข้าวได้แล้วกินข้าวกันนะลูกค่ะคุณแม่คนเรารู้แล้วคืออะไรพอดีว่าเขาอัปเดตใหม่กับทุกคนเขาเลยสร้างอย่างนี้ไปกินข้าวกันได้แล้วจ้ะลูกค่ะคุณแม่แล้วไหนพี่ล่ะคะเดี๋ยวพี่เขาก็ลงมากินเองแหละจ้าอ๋อค่ะคุณแม่นี่ครับอาหารนี่แซงแซวว่าไงคะคุณผู้หญิงคุณหนูว่าไงคะพี่แซงแซวให้แซงแซวทำอาหารที่หนูอาหารของโปรดคุณแม่กับพี่เตอร์แล้วก็แซงแล้วก็หนูได้ไหมคะได้สิจ้าเดี๋ยวพี่ทำให้นะจ้าคุณหนูขอบคุณค่ะลูกนั่งก่อนนะจ๊ะค่ะคุณแม่แซงแซวอาหารเสร็จหรือยังยังค่ะคุณผู้หญิงรอสักครู่นะคะคุณผู้หญิงอาหารเดี๋ยวก็เสร็จแล้วค่ะเร็วๆหน่อยนะแซงแซวค่ะคุณผู้หญิงไปกันจ้ะลูกอิ่มแล้วว่ากลับบ้านกันจ้ะลูกกลับบ้านอะไรหรอคะแม่อ๋อกลับปราสาทกลับห้องหนูยังไม่อิ่มค่ะหนูยังไม่อิ่มไม่อิ่มเหรอฮันไปกินตรงนี้เลยอันนี้เหมียวน้อยของแม่นะจ้ะลูกเหมียวน้อยของแม่จ้ะอุ้ยเมียน้อยน่ารักอ่ะคุณแม่เธอเศร้าที่พ่อเธอคุณแม่เป็นอะไรคะแม่เศร้านะจ๊ะพ่อเสียชีวิตแล้วแม่เศร้ามากๆเลยแม่ไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดคุณแม่เดี๋ยวแม่พาน้องเหมียวไปในห้องแม่ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวหนูก็ฝากน้องเหมียวด้วยนะคะเดี๋ยวหนูฟังน้องเหมียวจังด้วยนะคะแม่ได้จ้ะแล้วเดี๋ยวแม่จะเหมียวยี่ไว้ตั้งเหมียวจังไว้ก่อนเถอะลูกไปกันเถอะลูกไปลูกไปไปนั่งที่ทำฮันแม่กันค่ะคือเขาอัปเดตใหม่เยอะมากๆเลยทุกคนมานั่งเลยลูกอ้าวไหนเนี่ยก้าหนูตกบันไดอะค่ะแม่อ้าวรีบขึ้นเร็วค่ะตายแล้วจะรวดเร็วเกินไปนะจ้าพี่เตอร์กินแล้วเหรอคะแม่กินแล้วจ้ะเอ้ยเหมียวอยู่ตรงนั้นก่อนนะเดี๋ยวไปอาบน้ำอาบผ้าอะไรเสร็จก่อนไปดูห้องน้ำใหม่ไม่ใช่ไปอาบน้ำอุ้ยห้องน้ำใหม่ก็สวยดีก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยของชอบเลยอ่ะห้องน้
วยไม่เท่าห้องน้ำบ้านเก่าเลยทำไมไปถามเสด็จแม่หน่อยดีกว่าไปถามเสด็จแม่หน่อยดีกว่าว่าทำไมเราก็เป็นลูกพระราชนะเอ้ยลูกพระราชินีอย่างนี้เสด็จแม่ครับเสด็จแม่ว่าไงจ๊ะทำไมผมเกิดมาเป็นลูกของพระราชินีอย่างนี้ล่ะครับเดี๋ยวแม่จะเล่าเรื่องให้ฟังจ้ะลูกครับตอนแรกเราอะไม่ใช่แม่แล้วก็น้องแล้วก็ลูกแล้วก็เสด็จพ่อไม่ได้เป็นคนราชวังอย่างนี้แต่ว่าพ่อเขาเป็นสายเลือดของคุณปู่อะจ้ะคุณปู่ของลูกอะเสียชีวิตไปแล้วก็คุณย่าก็เสียชีวิตไปแล้วคุณปู่กับคุณย่าของลูกอะเป็นสายเลือดของที่นี่ค่ะคุณแม่เรื่องมันเป็นแค่นี้เหรอครับใช่จ้ะเรื่องแค่นี้เองเรื่องมันก็มีอยู่เท่านี้แหละจ้ะแม่ก็ไม่รู้จะเล่ายังไงแล้วแม่ก็ไม่รู้จะเล่ายังไงแต่มันยังมีอีกเหรอคะแม่ไม่มีแล้วเลยจ้ะนึกว่ามีอีกก็งงไปหมดเลยแต่คุณแม่คะหนูรักคุณแม่นะคะทำไมหรอจ๊ะก็แม่ซื้อแมวให้หนูหนูอยากได้แมวมานานแล้วใช่ครับแม่ผมก็รักแม่นะครับที่แม่ซื้อแมวให้ผมจ้ะแม่ก็รักลูกทั้งสองนะจ๊ะแม่จะเป็นแม่ที่ดีของลูกทั้งสองและแม่จะเป็นพ่อแทนพ่อของลูกด้วยนะจ๊ะแม่เอาอะครับผมไม่อยากให้แม่เป็นแทนพ่อแต่แม่ก็ไม่ใช่ผู้ชายนะจ๊ะอะไรนะครับแต่แม่ก็ไม่ใช่ผู้ชายอยู่ดีนะลูกครับก็จบไปแล้วนะคะยาลิก็จบไปแล้วนะคะกับละครสั้นเรื่องแม่ใจดีซื้อแมวให้หนูเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าเกิดว่าอยากทำละครอะไรอีกอย่าลืมคอมเมนต์มาให้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดตามเราด้วยนะแล้วก็กดกระดิ่งติ๊งต๊องด้วยนะคะทุกคนแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะบ๊ายบายสำหรับละครอย่างนี้ก็อย่าลืมฝากติดตามเราด้วยนะที่เราไม่ได้ลงคลิปไปเพราะว่าเรากลัวว่าพื้นที่โทรศัพท์เราจะเต็มมันแบบเท่าให้ล้างพื้นที่เหลือโคนอย่าเราเปิดเพลงก่อนนะให้ล้างพื้นที่แล้วก็เลยไม่กล้าไม่กล้าว่าจะแบบทำละครเดี๋ยวพื้นที่จะเต็มไม่ได้กดไลค์กันไปกันใครพูดนะคะแล้วก็กดติดตามใน Facebook Page ด้วยนะลืมไปเลย Facebook Page ไม่มีนะลืมไปเลยค่ะทุกคนว่า Facebook Feed ไม่มีนะ Facebook Feed อะไรนะ Facebook Page ไม่มีค่ะไม่ต้องติดตามนะ Facebook Page อันนั้นน่ะไม่มีนะคะบ๊ายบาย